สวัสดีค่ะพี่หนูอารยาเสรีพันธิการนะคะพี่เป็นรุ่นพี่บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะและปัจจุบันนะคะพี่ก็กำลังศึกษาบัญชีมหาบัณฑิตของที่ซีบ้าอยู่ค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาชวนน้องๆเนี่ยไปทำความรู้จักกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหรือ cash and cash equivalent นะคะก็จะเป็น1 section ในบัญชีขั้นกลาง1ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะคอนเทนต์ของวันนี้นะคะเราก็จะไปทำความเข้าใจกับตัวเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค่ะจะไปดูในส่วนของการบัญชีเงินสดย่อยหรือ Petty Cash นะคะดูในส่วนของเงินขาดหรือว่าเงินเกินจากวงเงินสดย่อยนะคะสุดท้ายเนี่ยเราจะไปดูว่าแต่ละบริษัทนะคะเขามีการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของเขาอย่างไรบ้างในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค่ะเริ่มกันที่ความหมายนะคะความหมายตัวนี้ค่ะพี่หยิบมาจากคำอธิบายรายการย่อนะคะแบบ3ของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะซึ่งเป็นเทมเพลตของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเขาก็จะให้คำนิยามของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไว้นะคะโดยเงินสดค่ะกรมพัฒน์เนี่ยให้คำนิยามไว้ว่าจะหมายถึงเงินสดในมือแล้วก็เงินฝากธนาคารทุกประเภทค่ะแต่ว่าไม่รวมเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดนะคะตรงนี้ก็คือเงินฝากประจำ2ปี3ปีนั่นเองค่ะโดยเงินสดในมือนะคะก็จะมีตัวธนบัตรเหรียญนะคะหรือว่าเงินสดย่อยธนานัตตัวแลกเงินต่างๆนะคะส่วนเงินฝากธนาคารเนี่ยก็จะมีเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์ค่ะแล้วก็ไม่รวมเงินฝากประจำอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะไม่รวมตัวเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงินอื่นค่ะก็จะไปแสดงในรายการที่ 1.2 หรือเงินลงทุนชั่วคราวค่ะหรือแสดงในรายการที่ 2.5 ก็คือเงินลงทุนระยะยาวอื่นนะคะนอกจากเงินฝากธนาคารแล้วก็จะรวมไปถึงตัวเช็คที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังไม่ได้นำฝากหรือว่าเช็คเดินทางซึ่งเป็นรายการติดกระทบยอดตัวบัญชีเงินฝากธนาคารนั่นเองค่ะหรือว่าสรุปง่ายๆนะคะข้อ1กับข้อ2แล้วก็ข้อ3นะคะข้อ1เนี่ยจะคือเงินสดในมือส่วนข้อ2กับข้อ3เนี่ยก็จะเป็นซับเซตของตัวเงินฝากธนาคารนั่นเองค่ะต่อไปนะคะตัวที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจอีกตัวนึงก็คือรายการเทียบเท่าเงินสดค่ะตรงนี้นะคะทางกรมพัฒน์เนี่ยได้ให้คำนิยามไว้ว่ารายการเทียบเท่าเงินสดค่ะจะเป็นตัวเงินลงทุนระยะยาวที่มีสภาพคล่องสูงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ตามในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะอยู่ที่3เดือนค่ะต่อไปนะคะหัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของ Petty Cash นะคะหรือระบบเงินสดย่อยค่ะเริ่มแรกทีเดียวนะคะตัวเงินสดย่อยเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการกำหนดวงเงินก่อนมาทำความรู้จักกับตัวเงินสดย่อยกันก่อนดีกว่าค่ะเงินสดย่อยนะคะก็คือเงินสดในมือที่บริษัทเนี่ยถือไว้เพื่อนำไปใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นค่าซ่อมแซมหรือว่าความค่าเดินทางที่ต้องจ่ายให้พนักงานนะคะเพื่อประหยัดเวลาในการออกเช็คอนุมัติเช็คนะคะเขาก็จะถือเงินสดย่อยเนี่ยไว้ในมือค่ะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดวงเงินสดย่อยก่อนว่าจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่อย่างเช่น 50,000 หรือ 100,000 ค่ะก็จะแล้วแต่ดุลยพินิจของทางบริษัทเองนะคะเมื่อมีการกำหนดวงเงินสดย่อยแล้วเนี่ยก็จะมีการเบิกไปใช้ต่างๆถูกไหมคะแล้วก็แล้วแต่นะคะว่าแต่ละสิ้นเดือนเนี่ยจะทำการรวบรวมยอดทีเดียวเพื่อทำใบสรุปแล้วก็ขออนุมัติเบิกมาทดแทนเงินสดย่อยอะไรต่างๆนะคะก็แล้วแต่ว่าบริษัทจะดีไซน์ยังไงค่ะแล้วนอกจากเงินสดย่อยที่เบิกใช้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยทางบริษัทก็อาจจะกำหนดในส่วนของเงินทดลองจ่ายค่ะเพื่อให้พนักงานเนี่ยได้เบิกไปใช้ในการทำหน้าที่แทนบริษัทนะคะเมื่อมีการนำเงินไปใช้เขาก็ต้องมาเคลียร์หรือว่ามาคืนตัวเงินทดลองจ่ายหรือมาเบิกเพิ่มก็แล้วแต่กรณีไปนะคะโดยภาพรวมนะคะของเงินสดย่อยก็จะมีประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการบันทึกบัญชีนะคะเมื่อมีการตั้งวงเงินสดย่อยเนี่ยเราก็ต้องเดบิตเงินสดย่อยแล้วก็เครดิตตัวเงินสดหรือเงินฝากธนาคารค่ะจากนั้นเมื่อเบิกเงินไปใช้ก็ต้องมาทำการเรคคอร์ดหรือว่าบันทึกบัญชีนะคะก็จะเดบิตค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะแล้วก็เครดิตตัวเงินสดหรือว่าเงินฝากธนาคารอันนี้จะแล้วแต่บริษัทว่าใช้วงเงินสดย่อยแบบไหนนะคะจะเครดิตเงินสดย่อยก็ได้แล้วค่อยไปปิดเข้ากับตัวเงินฝากธนาคารอีกทีก็ได้ค่ะเมื่อมีการ
ว่ามีการบันทึกเงินสดย่อยไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วแต่ละสิ้นงวดหรือว่าแต่ละสิ้นเดือนสิ้นปีเนี่ยบริษัทก็ควรจะมีการมาปิดบัญชีของตัวเงินสดย่อยใช่ไหมคะอาจจะเจอกรณีที่ว่ามีเงินขาดหรือเงินเกินนะคะในกรณีที่มีเงินเกินเนี่ยแปลว่าเงินสดเราอ่ะมีมากกว่าในตัวเอกสารเรคคอร์ดของทางบัญชีเงินสดย่อยใช่ไหมคะเราก็ต้องเดบิตตัวเงินสดบัญชีเงินสดขึ้นมาแล้วก็เครดิตตัวบัญชีเงินขาดและเงินเกินค่ะเพราะว่าในมือเราเนี่ยมีเงินมากกว่าในบุ๊กนะคะแต่ในกรณีที่นับเงินแล้วเนี่ยมันขาดจากตัวเรคคอร์ดที่เรามีในบัญชีเงินสดย่อยนะคะเราก็ต้องเดบิตตัวบัญชีเงินขาดและเงินเกินแล้วก็เครดิตตัวบัญชีเงินสดโดยบัญชีนี้นะคะก็คือตัวเงินขาดและเงินเกินเนี่ยมันจะเข้าไปในส่วนรับรู้ในส่วนของงบกำไรขาดทุนค่ะถ้ามียอดคงเหลือทางด้านเดบิตก็จะถือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆในงบกำไรขาดทุนนะคะแต่ว่าถ้ามียอดคงเหลือทางด้านเครดิตค่ะก็จะรับรู้ไปเป็นรายได้อื่นของบริษัทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนะคะมาดูกันที่ตัวงบการเงินนะคะตัวเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยก็จะถูกจัดประเภทไว้ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนรายการแรกเลยนะคะเนื่องจากมีสภาพคล่องสูงที่สุดในบรรดาสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดค่ะเมื่อโดยงบอันนี้นะคะที่พี่นำมาเสนอเนี่ยก็จะเป็นงบการเงินของบริษัทเบอร์รี่ยุกเกอร์นะคะสำหรับปี2562ค่ะไปหาดูเพิ่มเติมได้ค่ะในตัวของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของเบอร์รี่ยูเกอร์นะคะเขาก็จะมีรีเฟอร์ตัวหมายเหตุไว้ 6.3 เนี่ยเพื่อมาอธิบายแล้วก็แจกแจงส่วนประกอบของมูลค่าทั้งหมดที่ได้นำเสนอในงบการเงินนะคะลำดับต่อไปค่ะเราจะไปดูในส่วนของหมายเหตุประกอบงบนะคะในส่วนของหมายเหตุเนี่ยเขาก็จะมีตัวนโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งจะเกี่ยวข้องกับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่านะคะทางเบอร์รี่เนี่ยก็จะให้คำนิยามไว้ว่ารายการของเขาเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งในที่นี้ก็จะมียอดเงินสดเงินฝากทุกประเภทที่ถึงกำหนดจ่ายในระยะเวลา3เดือนหรือน้อยกว่านะคะแล้วก็มีตัวเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงแต่ไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพันค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำนิยามของบริษัทเองซึ่งจะต้องเปิดเผยไว้เพื่อให้ผู้ใช้งบนะคะได้เข้าใจว่ารายการที่บริษัทพรีเซนต์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะแล้วเราก็จะไปดูตัวหมายเหตุของข้อนี้โดยตรงนะคะเบอร์รี่ยูเกอร์ค่ะนำเสนอแบ่งเป็น3ประเภทนะคะก็มีเงินสดในมือเงินฝากแล้วก็เงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงก็จะเป็นไปตามคำนิยามที่เขาให้ไว้ในข้อนโยบายการบัญชีที่สำคัญเมื่อสักครู่ค่ะต่อไปนะคะอีกบริษัทหนึ่งนะคะจะพาไปดูอีกเคสหนึ่งค่ะในบริษัทที่เขามีการนำเงินนำฟันดิ้งหรือว่าโครงสร้างทางการเงินส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยมาจากการกู้ยืมเงินนะคะเขาก็ต้องมีการนำเอาสินทรัพย์ของเขาเนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้นั้นนะคะหนึ่งในสินทรัพย์ที่บริษัทมักจะนำไปค้ำประกันก็คือตัวเงินฝากธนาคารนั่นเองค่ะนี่จะเป็นตัวอย่างในส่วนของเคสนี้นะคะก็คืองบการเงินของบริษัทไททันโฮลดิ้งค่ะประจำปี2562นะคะ เราจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยนำเสนอเงินฝากธนาคารเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันแยกออกมาต่างหากจากรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดนะคะส่วนนี้ก็คือเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขายังมีเงินฝากอีกก้อนนึงนะที่อยู่ที่ธนาคารแต่มันมีภาระค้ำประกันที่บริษัทไม่สามารถถอนเข้ามาใช้จ่ายได้ก็จะต้องแยกพรีเซนต์ในหน้างบการเงินนะคะเราก็จะไปดูตัวหมายเหตุที่รีเฟอร์ข้อนี้นะคะค่ะก็คือรีเฟอร์มาที่ข้อ7นะคะหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนของเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันค่ะบริษัทเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเงินประเภทไหนนะคะอย่างเช่นเงินฝากออมทรัพย์ที่ถึงกำหนดใน1ปีค่ะจำนวนเท่านี้มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่และเขานำไปใช้ค้ำประกันอะไรค่ะเขาก็จะระบุไว้ค่ะแล้วเราย้อนกลับไปดูในส่วนของโน้ตข้อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของไททันโฮลดิ้งนะคะก็จะมีการนำเสนอที่แตกต่างไปจากเบอร์รี่ยูเกอร์เมื่อสักครู่นะคะเขาจะมีการแตกตัวเงินฝากธนาคารออกเป็น3ประเภทก็คือกระแสรายวันออมทรัพย์แล้วก็เงินฝากประจำรวมไปถึง เปิดเผยว่าตัวออมทรัพย์ของเขาเนี่ยมีดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ต่อปีนะคะแล้วก็มีการบอกด้วยว่ารายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดของเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นสกุลเงินบาทค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะก็จะแล้วแต่ดุลยพินิจของทาง
บริษัทเองค่ะว่าจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบมากน้อยเพียงใดค่ะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของเงินฝากและในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค่ะถ้าน้องๆมีคำถามนะคะสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ทางเพจของทางซีบ้าค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค่ะพี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆในการทำความเข้าใจในเซสชั่นนี้ของบัญชีขั้นกลาง1 นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องลูกหนี้ค่ะสวัสดีค่ะ